โฟกัสเคลื่อนไหวหลังลุงตู่รอดลั่นขอแสดงยินดีฟาดเจ็บจี๊ดชวนแผ่เมตตาโฟกัสจิรกุลเคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหลังลุงตู่รอดลั่นขอแสดงยินดีฟาดเจ็บจี๊ดชวนมาสวดมนต์แผ่เมตตาไปพร้อมๆกันจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยตามคำร้องที่ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งคำร้องของส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของวันที่30กันยายน65ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่สิ้นสุดลงเนื่องจากการนับระยะเวลา8ปีต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ที่รัฐธรรมนูญปี2560มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่24สิงหาคม2565จึงทำให้การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา8ปีล่าสุดวันที่30กันยายน65โฟกัสจิรกุลนักแสดงสาวที่ออกมาเคลื่อนไหวและแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนมาโดยตลอดออกมาเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีหลังศาลรัฐธรรมนูญมีเสียงข้างมากให้พลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อโดยโฟกัสโพสต์ข้อความฟาดเจ็บว่าขอแสดงยินดีกับคนที่มองเผด็จการเป็นประชาธิปไตยด้วยนะคะเรามารอดูนายกทำประเทศชาติเจริญรุ่งริ่งไปด้วยกันอีกสัก3ชาติเถอะค่ะมาสวดมนต์แผ่เมตตาไปพร้อมๆกันเริ่มมอมอยากปั้นแลนอยู่นานๆก็ต้องมาจากการเลือกตั้งเนาะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญขอบคุณ Facebook โฟกัสจีรากูแอล ด่วนศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีคำวินิจฉัยปมประยุทธ์นายกรัฐมนตรี8ปีเริ่มนับปี2560เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่30กันยายน2565ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่ว่ากรณีจึงมีปัญหาพิจารณาว่าจะถือว่าคณะรัฐมนตรีซึ่งมีผู้ถูกร้องเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560นั้นเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560ด้วยหรือไม่วิเคราะห์เห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2560มาตรา264วรรค1เป็นบทบัญญัติมี2ประการให้บทบัญญัติต่อเนื่องของคณะรัฐมนตรีแม้จะถูกร้องจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับอื่นก่อนใช้รัฐธรรมนูญปี2560แต่เมื่อรัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้วันที่6เมษายน2560แล้วต้องถือว่าคณะรัฐมนตรีซึ่งแม้จะเข้าสู่รัฐธรรมนูญฉบับอื่นก็ตามย่อมเป็นคณะรัฐมนตรีปี2560ตั้งแต่วันที่6เมษายน2560วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญประการที่2เพื่อนำกฎเกณฑ์มาใช้แก่คณะรัฐมนตรีที่มีอยู่ก่อนเป็นไปตามหลักทั่วไปตามการบริหารอยู่ก่อนวันประกาศรัฐธรรมนูญใหม่นี้ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ประกาศยกเว้นมีบทเฉพาะการที่ไม่ให้นำมาใช้กับคณะรัฐมนตรีมาตรา264วรรค2
ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวยกเว้นบางเรื่องเท่านั้นดังนั้นหากไม่มีบทบัญญัติเรื่องใดก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2560จึงเป็นไปตามหลักทั่วไปของการใช้กฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่6เมษายน2560ย่อมมีความหมายว่าทุกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีผลบังคับไม่ว่ากรณีใดเมื่อรัฐธรรมนูญ2560ใช้บังคับทุกอย่างต้องเริ่มทันทีตามมาตรา158วรรค4ดังนั้น8ปีเริ่มนับวันที่รัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้วินิจฉัยได้ว่าผู้ถูกร้องซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งบริหารก่อนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา158วรรค4ของรัฐธรรมนูญนี้ด้วยศาลมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญปี2560ตามมาตรา170วรรค2และ158วรรค4จึงให้ยกคำร้องดังกล่าวและให้พลเอกประยุทธ์กลับปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เสียโบ๊ทปลอบใจเพชรมรกตตัดพ้อเพชรยินดีขวางหูขวางตาชาตรีมานานแล้วซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโค่นเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทมวยวันแชมเปี้ยนชิพมาครองได้สำเร็จในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน161เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาหลังการชกเสียโบ๊ทนัทเดชวชิรรัตนวงศ์เจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีและโปรโมเตอร์มวยไทยได้โทรคุยปลอบใจกับเพชรมรกตพร้อมโพสต์แสดงความยินดีกับตะวันฉายด้วยว่ากูภูมิใจในตัวมึงนวินกลับมาสู้กันใหม่มึงต่อยดีมากๆไม่เสียชื่อเพชรยินดีผมยินดีกับตะวันฉายจากใจจริงน้องทำหน้าที่ได้สุดยอดมากๆครับนอกจากนี้เสียโบ๊ทนัทเดชยังโพสต์ข้อความถึงชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพด้วยว่าและก็ขอแสดงความยินดีกับคุณชาตรีที่ในที่สุดก็เอาเข็มขัดแชมป์จากเพชรมรกตไปจนได้เพชรยินดีอยู่ขวางหูขวางตามมานานแล้วครับหลังจากนี้เราทั้งคู่จะได้สบายใจกันสักทีสำหรับศึกวัน161เสียโบ๊ทไม่ได้เดินทางไปดูแลเพชรมรกตด้วยตัวเองที่ริมขอบเวทีด้วยเนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้ชกแบบปิดและไม่อนุญาตให้แม้กระทั่งหัวหน้าคณะเข้าไปชมแต่ยังส่งแรงใจเชียร์อยู่เมืองไทยแทนThank you.